เรื่องคนตกท่อซึ่งผมว่ามันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะเรื่องนี้มันเป็นความปลอดภัยในเมืองที่เหมือนเขากำลังจับตาผมไม่ได้ตามละเอียดนะเหมือนคนถามคำถามกันว่าใครควรจะเป็นคนที่รับผิดชอบใช่ไหมครับจะฟ้องที่ใครใครเป็นคนจ่ายและเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงเพราะเรื่องนี้ที่ผมอ่านตอนต้นเนี่ยมันเหมือนกับฝาท่อมันก็ถูกขโมยใช่ไหมครับโดนขโมยได้ยังไงใช่ไหมมันระบบมันไม่ทำไมมันจับไม่ได้อะกล้องวงจรปิดไม่มียังไงทำไมไม่จับใช่ไหมครับทุกอย่างอ่ะมันผูกไปหมดมีรัฐบาลมีหน่วยงานรับผิดชอบเยอะเกินไปมากกว่า1หน่วยนะฮะทำงานไม่เคยประสานกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เกี่ยวพันกันหมดอ่ะทุกเรื่องอ่ะนะครับการบริหารจัดการเมืองแม่งมีปัญหานะครับแล้วก็คนในพื้นที่เองก็ไม่ได้เข้ามาเป็นเจ้าภาพที่จะดูแลความปลอดภัยของคนในพื้นที่ด้วยมันมาทุกฝ่ายอ่ะอย่าไปโทษรัฐบาลฝ่ายเดียวเลยนะครับประชาชนไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแต่เป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐที่มันแบบว่ารัฐที่แบบว่ามันประชาชนก็ตรวจสอบได้ไม่ตรวจสอบอีกวันนี้มันปัญหาการก่อสร้างอย่างนี้คนเดือดร้อนยังไง